catch them all. อ่ะสวัสดีทุกคนนะคือวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแคสเกมไม่ได้มาอัดอะไรนะคือวันนี้ผมจะให้มาดูโปรเว้ยซึ่งตอนนั้นน่ะผมซุ่มอยู่ในบ้าน2ชั้นใช่มั้ยจะเป็นบ้าน2ชั้นแบบมีระเบียงยื่นออกมาใช่มั้ยผมขึ้นไปทีนี้มันเหมือนมีใครยิงผมด้วย VLS เว้ยแล้วทีนี้ผมก็ลองมองไปข้างหลังอาจจะมีคนอยู่อีกบ้านหลังนึงแล้วก็ยิงผมก็ได้พอผมตัดสินใจวิ่งลงไปนะผมเข้าบ้าน2ชั้นอีกหลังนึงคือจะเป็นบ้านที่แบบมีบันไดก็เรียกไงติดกับผนังอะเป็นบ้านที่แบบมี2ชั้นแล้วไม่มีหลังคาอันนั้นบ้านหลังนั้นแหละคือผมเดินเข้าไปเว้ยแล้วทีนี้มันก็มีเสียงปืน VS ยิงเข้ามาอีกแล้วมันขึ้นจุดสีแดงๆนะแต่ว่าผมมองไม่เห็นตัวคนเว้ยคือผมมองทั่วแล้วเว้ยแล้วก่อนผมตายนะผมคิดไว้ในใจนะไม่โปก็ผมเซอร์มองไม่เห็นเองแหละพอตายเท่านั้นแหละก็ตามภาพแล้วผมเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ดูนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เราไปดูนะผมโปนี้นะเนี่ยนะผมเนี่ยโปเป็นแบบเนี้ยผมคือเป็นโปดำดินเว้ยแล้วก็ยิงทะลุนะดูดิมันใช้ VS ยิงอ่ะดิแล้วมันก็เปลี่ยนแม็กเว้ยเป็นเปลี่ยนแม็กแล้วมันก็หันกลับมายิงไอ้คนนั้นอีกทีเว้ยตายฮะจะไปเหลือหรอมีโปรแบบเนี้ยแล้วนี่คือแรงค์นะผมอันนี้คือผมกดแรงค์มาคนเดียวนะแล้วกดมาเจอโปรอ่ะครับผมคือแบบก็แจ้งความรู้สึกเว้ยคือค่า GM เห็นนะผมฝากไปถึง GM ผมแบนไอ้นี่ด้วยนะครับแล้วคือแบบตอนนั้นผมไม่ได้หัวร้อนนะเว้ยแต่ผมงงคือผมงงเว้ยคืองงว่าผมแบบไม่น่าจะกดมาเจอโปเข้าใจไหมแต่ไม่คิดนะว่าจะโดนโปยิงตายเว้ยแต่มันก็เป็นโปจริงๆนะผมนะลองไปหาดูใน YouTube นะผมลองกดไปหาดูนะเต็มเลยนะผมคลิปแจกโปอะไรเงี้ยผมก็กดรีพอร์ตไปทุกคลิปเลยนะผมกดรีพอร์ตไปทุกคลิปเลยนะไอ้พวกใช้โปรมันก็เอามาใช้กันเนาะมันไม่กลัวโดนแบนนะผมนะก็งั้นผมสำหรับนี้ใครชอบก็ลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe นะผมถ้าเพื่อนกำลังใจผมต่อไปนะผมก็นิสเกนจิ๊บชับบายชิปปินครับผม